สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกันวันนี้นะครับวันที่5พฤษภาคม2565นะครับดอกเกลือนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักนะครับแล้วเคยเห็นนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะได้ยินแต่ในตำรับยาสมุนไพรนะครับเขาบอกว่า คือได้ยินผ่านหูนะบอกว่าดอกเกลือผสมนู่นผสมนี่ที่ผมเคยผ่านหูแต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นสูตรอะไรนะครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูนะว่าดอกเกลือนั้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูแล้วจะชิมดูดอกเกลือนั้นมันเป็นยังไงนะครับตามข้อมูลที่ผมถามคนขายมาเขาบอกว่ามันก็คือเกลือที่อยู่ชั้นบนสุดนะครับมันจะฟูๆอยู่ข้างบนผิวบนนะครับอันนี้ข้อมูลที่ผมถามคนขายมานะท่านผู้ชมไปดูในคลิปชิมหอยนะครับที่ผมซื้ออยู่บางแสนนะครับเขาบอกว่ารสชาติจะเค็มน้อยกว่านะทำอาหารอร่อยกว่านะอันนี้คำพูดของคนขายนะแล้วก็ผมเห็นสูตรสมุนไพรตำรับยาสมุนไพรหลายๆตำรับเขาบอกว่าให้ผสมดอกเกลือนะหรือว่าเกลือตัวผู้เกลือตัวเมียนะผมได้เคยได้ยินแต่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยผมซื้อมานะตอนไปเที่ยวบางแสนนะไปบางแสนมานะครับดูให้ท่านผู้ชมดูหน้าตาของเขาก่อนมันจะชัดไปไหมนี่นะครับดูแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากเกลือแต่มันจะเป็นเม็ดฟูๆนะไม่ใช่เม็ดเล็กคนขายเขาบอกอยู่ด้านบนผิวเกลือเหมือนถือว่านาเกลือที่เขาทำเขาเอาน้ำทะเลเข้าพื้นที่นะปล่อยให้แห้งนะครับบริเวณนี้มันจะอยู่บนสาเหตุที่เรียกดอกเกลือเพราะว่ามันอยู่บนมั้งนะครับแล้วพวกนี้มันจะฟูๆมันจะเบาๆอยู่ข้างบนนะไอ้เกลือตัวผู้ตัวเมียอันนั้นไม่ทราบว่าจะอันเดียวกันหรือเปล่านะเขาบอกว่าไม่เค็มจัดอันนี้เราไม่แน่ใจอันนี้คำพูดคนขายผมก็เลยหลวมตัวซื้อมาปริมาณเท่านี้50บาทคือที่ตัดสินใจซื้อก็เพราะว่า1เป็นความรู้2มันเราใช้ทำประกอบอาหารได้นะผมก็เลยซื้อมาลองดูรสชาติก็เกลือดีๆนี่เองนะเกลือดีๆนี่เองแต่ว่า เม็ดของเขาก็จะฟูนะหรือจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นเกลือชั้นหนึ่งหรือว่าเกลือเกรด A ที่มันอยู่บนผิวบนมันก็จะกวาดมาก็เรียกว่าดอกเกลืออันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะอ่านสติกเกอร์ข้างกระป๋องให้ดูแม่บุญส่งดอกเกลือทะเลผลิตจากเกลือทะเลธรรมชาติ 100% ไม่สังเคราะห์ไม่ใส่สารฟอกขาวดอกเกลือบริสุทธิ์อุดมไปด้วยไอโอดีนสำคัญต่อร่างกายนิยมใช้ปรุงอาหารชูรสชาติอร่อยกลมกล่อมช่วยถนอมอาหารใช้สปาดีท็อกซ์แช่ผิวผลิตโดยแม่บุญส่งค้าเกลือโฆษณาให้เขาด้วยนะถ้าดีก็เอาไปถ้าไม่ดีก็รับไปเหมือนกันผลิตโดยแม่บุญส่งค้าเกลือนะครับโทรนะครับ0888841147เบอร์แรกนะครับ0896806800
8895อันนี้เบอร์ที่2นะครับแม่บุญส่งดอกเกลือทะเลนะครับอันนี้ไม่ได้ให้คุณให้โทษกับใครนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีก็ผู้รับก็รับความดีไปนะครับเจ้าของแบรนด์ก็รับความดีไปนะครับดีหรือไม่ดีก็รับไปเขาเรียกว่ารับผิดชอบนะครับรับทั้งผิดทั้งชอบนี่โอเคนะเรียกว่าดอกเกลือแล้วกันคลิปนี้ไม่มีอะไรมากบอกได้เลยว่าไม่เคยเห็นนะก็อยากจะทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมเคยเห็นหรือว่าทราบรายละเอียดก็คอมเมนต์แนะนำได้โอเควันนี้ลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย